อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าไปเอาสูตรมาจากแม่บ้านอินโดหนึ่งคน เขาบอกว่าเขามีเมนูเป็นกล้วยทอดแต่เป็นกล้วยทอดแบบอินโดมีชื่อว่าอะไรคะบานาน่าโมเลนค่ะหรือกล้วยทอดโมเลนนั่นเองคุณผู้ชมเป็นเมนูแสนอร่อยที่เราเห็นกันทั่วไปในประเทศไทยตอนนี้แล้วเราเคยเห็นเมนูอย่างเงี้ยนานมากแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันชื่อเมนูนี้แล้วมันอร่อยมากค่ะจริงๆอ่ะที่อินโดเขาก็ใช้กล้วยสารพัดของเขานะเขามาพันแต่มันมาถึงเมืองไทยใช่ไหมมันไม่เห็นเขาเอากล้วยตะมาพันแล้วก็เก๋มากแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้กล้วยตะวันนี้เราใช้กล้วยเล็บมือนางอ่ะมาขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากการทำแป้งก่อนจะเริ่มจากใส่ส่วนผสมแห้งไปเนาะส่วนผสมแห้งของเราน้ำตาลวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาดำแป้งอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆแถบสีเขียว TFM และโลโก้กบตรงนี้คนให้เข้ากันก่อนนะเพื่อให้แป้งนะคะเข้ากันง่ายแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนเนาะงากระจายทั่วทางแป้งโดของเราเอาพายคนแบบนี้ก่อนวันนี้นะคะเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเคล็ดลับแป้งนุ่มหอมของเราคือนี่เลยอัมพวากะทิ 100% มามีคนได้เลยค่ะค่ะหมุนนะคะเตงก้าบี้แป้งเข้าไปบี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันเตงก้าพักไว้ประมาณ10นาทีถึงจะคลึงให้เป็นแผ่นโอ้ง่ายมากเลยอ่ะเอาแป้งของเรานะคะวางลงไปจากนั้นเนี่ยใช้ลูกกลิ้งคลึงแป้งของเราให้แบนแล้วเป็นเส้นยาวแบบนี้แล้วเราตัดขอบนิดนึงก่อนนะให้เขาสวยงามโอ้เส้นเล็กนะเนี่ยไม่ค่ะเราตัดในที่ให้สวยงามก่อนอ๋ออันนี้สวยงามก่อนแบ่งครึ่งนะค่ะอ๋อเขามีหลักการเอาครึ่งกับครึ่งถ้าเป็นนานาไถไปแล้วเสร็จแล้วเราก็เอากล้วยนะอันหนึ่งโอ้งานฝีมือนี่นะค่ะพันนะคะต้องซีลให้มิดค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วจบใช่ไหมปิดอ๋อคือเหมือนแป้งมาห่อกล้วยให้แบบให้มิดนั่นแหละค่ะเหมือนทรงมามี่มามี่เอาคลึงต่อได้ด้วยหรอค่ะได้ค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคเล่นไหมไม่มามีทำได้เลยสิ่งที่ต้องระวังคือต้องปิดแป้งปิดกล้วยให้ทั้งลูกเพราะเวลาทอดออกมากล้วยข้างในจะได้ไม่แตกโอ้โหอ่ะเราสามารถทำอย่างเงี้ยเราแช่แข็งไว้ก่อนได้ไหมคะไม่แช่แข็งอะเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นได้คลิงฟิล์มไว้เก็บได้นานไหมคะ 2-3 วันโอ้แล้วก็ไปทอดครั้งหนึ่งไม่ให้สีขึ้นนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็เมื่อไหร่เราจะทำอีกใช่ไหมทอดอีกรอบนึงแต่น้ำมันต้องร้อนอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเนาะเวลาทอดเจ้ากล้วยโมเลนของเราเนี่ยนะคะจำเป็นว่าน้ำมันต้องร้อนแล้วการที่น้ำมันร้อนๆเนี่ยก็ต้องเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะกับการทอดวันนี้เนี่ยเราสองคนเลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะเหมาะมากกับการทอดสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้วาง3อันนะใส่ทีเดียวไม่ได้หรอโอ้โหเสียหายหมดเลยเสียหายหมดเลยเหรอ1 2ก็ได้อ๋อแป้งสวยจังเอาอีกไหมใส่อีกไหมใส่อีกก็ได้อ๋อเวลาหย่อนต้องค่อยๆหย่อนค่ะ
หนึ่งนาทีเองนะประมาณให้มีสีสวยเอาอีกไหมอีกไหมได้พอแล้วพอแล้ว not too much การใส่ลงไปเยอะๆทีเดียวมันลดอุณหภูมิงั้นน้าทอดให้ดีกว่าเรื่องทอดนี่เราถนัดมากค่ะอ่ะอันนี้สองสีได้แล้วโอ้โหอันนี้บราวน์เลยโอเคอาจารย์เมย์เดินมาดูแล้วเสียงเร้าใจมากสนุกมากเลยอ่ะเราสองคนมาเปิดร้านบานาน่าเมอร์เล่นเมย์มารีน่าเอาไหมไม่เอาอ่ะเขารู้เลยไงว่าเขาต้องเหนื่อยคนเดียวเขาก็เลยไม่ทำเราสองคนนี่เก่งมากเลยนะทุกชิ้นสีสวยเหมือนกันเลยสุดยอดเลยเนาะ wow. ช่วงนี้เขาฮิตแบบ ASMR กันที่มีเสียง แต่ว่ามันกรอบมากค่ะแล้วก็ไม่อมน้ำมันเลยคุณดูสิ อ่ะแล้วสีชิ้นสวยๆวางก่อนที่เหลือก็เผื่อเติมอุ๊ยแต่มันกรอบมากจริงๆอ่ะน่ากินจังแบบนี้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยแหละว่ากรอบนอกนุ่มในอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมอยากดูคลิปรายการย้อนหลังนะคะหรืออยากชมสูตรอาหารต่างๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์สามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือ YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนั่นเองวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะพบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการใหม่ข้าวหวานสำราญใจข้าวหวานสำราญใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาสาคูมาทำต้มยำ wow. เค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งฮะ oh. อื้อหือ